Wrap Up19:06 น.พลเอกอนันตพรเผยเตรียมการสร้างบ้านพักถาวรในที่ดินใหม่ให้ชาวบ้านหลังถูกดินโคลนถล่มที่จังหวัดน่าน19:22 น.อนุสรถามรัฐบาลตั้งพุทธิพงษ์และสกลทีมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนหรือไม่19:41 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ชูเอเชียศูนย์กลางภูมิภาคเร่งขับเคลื่อนประเทศโตยั่งยืน19:50 น.ตำรวจสภ.คอนบุรีโคราชรวบเครือข่ายค้ายาบ้าแก๊งมันทุกเม็ดพร้อมของกลางกว่า 1,200 เมตรล่าสุด19:56 น.กระทรวงพาณิชย์เร่งประสานเกษตรเอาผิดล้งส่งทุเรียนอ่อนไปประเทศจีนห่วงทำลายตลาดทุเรียนไทยINN News Wrap Up